าสนาอื่นเขาไม่มีสอนตรงนี้ก็เนื่องจากว่าแม้แต่ว่าศาสนาที่ก่อตั้งขึ้นมาในประเทศอินเดียเหมือนกันเนี่ยเขาไม่ใช้คำว่านิพพานเพราะเขาไม่ถึงตรงนั้นเขาพูดง่ายๆเขาไม่เบื่อหน่ายเมื่อยังไม่เบื่อหน่ายก็ยังมีคำว่านิพพานไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านก็เป็นพราหมณ์มาก่อนท่านก็ไม่ใช้คำว่านิพพานเพราะท่านก็ยังไม่เบื่อหน่ายแต่เมื่อมาตรัสรู้แล้วเนี่ยได้รู้แจ้งแล้วถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตจึงเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายสลดสังเวชในอดีตชาติทุกภพทุกชาติที่เวียนว่ายตายเกิดในเนี่ยยาวนานกรรมใดที่สร้างไว้มันเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้นเป็นทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งตกนรกทั้งขึ้นสวรรค์เป็นมาหมดทุกอย่างท่านจึงเกิดความเบื่อหน่ายตรงนั้นเบื่อหน่ายแล้วก็รู้สาเหตุว่าอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดแล้วก็เบื่อหน่ายในสิ่งนั้นและสิ่งที่มาเกิดนี้ที่เรียกว่ารูปร่างกายของคนสัตว์ตรงนี้มันก็ไม่คงทนแก่เจ็บตายไปในที่สุดตรงนี้ก็น่าเบื่อหน่ายเพราะยึดถืออะไรเป็นสมบัติไม่ได้สุดท้ายก็ต้องตายหมดก็เบื่อหน่ายตรงนี้และจิตของท่านก็ทราบว่าถ้าเบื่อหน่ายตรงนี้ไม่ปรารถนาจะกลับมาตรงนี้สถานที่ที่ไปก็คือสถานที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายท่านไม่ได้บอกว่าคือที่ไหนท่านแค่บอกว่ามันตรงกันข้ามกับสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือสถานนี้โลกนี้มันแก่เจ็บตายสถานที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายมีอยู่จะทำยังไงถึงจะไปตรงนั้นได้ก็แค่เบื่อหน่ายนิพพานแปลว่าเบื่อหน่ายก็ได้ถ้าจะตรงตัวที่สุดแปลว่าเบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดแต่ในภาษาบาลีแปลว่าดับแปลว่าศูนย์อะไรดับอะไรศูนย์คือจิตของเรานั้นดับจากความทยานอยากทั้งปวงจิตของเราเบื่อหน่ายแล้วในโลกในสิ่งสมมุติสูญสิ้นแล้วจากความคิดที่ว่าเกิดอีกก็ดีเป็นกษัตริย์ก็ดีเป็นคนรวยคนจนดีบางครั้งเราเกิดเป็นมนุษย์นี่เราจะมองคนอื่นเขาว่าเออคนนี้ดีเนาะขับรถเบนซ์รถเก๋งคนนี้เป็นลูกกษัตริย์ดีเนาะสวยเนาะไปที่ไหนคนก็ยกย่องอันนั้นน่ะความคิดของเราบางชาติเราเป็นอย่างนั้นจริงๆคนบางคนไปทำบุญนี่คิดไว้แล้วว่าชาติหน้าขอให้รวยรวยรวยขอให้เกิดในตระกูลที่ดีๆนั่นคือการคิดที่มันยังไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนั้นทำไมถึงคนต้องคิดอย่างนี้มันคิดอย่างนั้นจริงๆเหมือนอดีตชาตินางวิสาขาชาติหนึ่งนางก็ไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าและตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เกิดมามีเงินมีทองมากมายนับจำนวนไม่ได้จะได้ธนุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าจิตของนางก็คิดอย่างนั้นพวกเราก็เหมือนกันก็คิดเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ารู้แจ้งตรงนี้จึงบอกว่ามันไม่ควรมีจิตอย่างนี้ต่อไปจิตที่ยังมีความทยานอยากเมื่อจิตตัดตรงนี้มันก็ตัดได้หมดโลกกดหลงการสร้างภพสร้างชาติการอยากเป็นโน่นเป็นนี่การต้องการโน่นต้องการนี่แม้แต่ต้องการเป็นเทวดานางฟ้านั่นก็คือความอยากในภาษามนุษย์เราเรียกว่ากิเลสแต่ถ้าเราตัดตัวนี้ตัวเดียวว่าเกิดเป็นอะไรมันก็ไม่ดีสักอย่างเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายไปเท่านั้นมีแค่สุขกับทุกข์เป็นหญิงเป็นชายเป็นคนเป็นสัตว์แค่นั้นเองจิตของท่านตัดตรงนี้ได้เขาเรียกว่าสูญสิ้นความคิดสูญความคิดที่คิดว่ามันดีอันนั้นดีอันนี้ดีนั่นแหละภาษาบาลีมันก็แค่คำว่านิพพานแค่นั้นเองนะฮะไม่มีอะไรที่ว่ามันยากอันนี้ถ้าเราบอกว่าเวลานี้ถ้าเราบอกตั้งจิตอย่างเดียวมันจะไปได้หรือเรามาดูว่าเราตั้งจิตอะไรแค่แดนมนุษย์นี่เราตั้งจิตจะไปเชียงใหม่แล้วเราไม่เปลี่ยนโปรแกรมแล้วบอกตัวเองบอกเพื่อนว่าปีใหม่นี่ฉันจะไปเชียงใหม่แล้วเราก็เตรียมตัวที่จะไปอะไรบ้างล่ะเงินความพร้อมของเราทุกอย่างกำลังใจของเราเราจะไปจะมีเป้าหมายที่เด่นชัดเราก็ไปได้มันอยู่ที่เราจะเปลี่ยนไหมคราวนี้การตั้งจิตตรงนั้นมันเป็นประกาศสัจจะคือความจริงออกมาว่าความในใจของเราเราไม่อยากเกิดเราต้องการนิพพานชาตินี้เพราะเกิดอีกก็ทุกข์อีกนี่คือเหตุผลเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายนี่คือเหตุผลที่เราจะนิพพานที่เราไม่ต้องการเกิดนี่คือการตั้งจิตตั้งเป้าหมายนั่นแหละคราวนี้ที่เหลือคำว่าอธิษฐานอธิษฐานก็คือแปลความหมายตรงๆเลยแปลว่าย้ำย้ำซ้ำๆในเจตนาในสัจจะที่เราตั้งไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละจึงมันจึงมีคำบอกว่าตั้งจิตอธิษฐานนิพพาน
นั่นก็คือในขณะที่ตั้งจิตทุกวันตรงนั้นมันเป็นการอธิษฐานย้ำย้ำซ้ำเตือนจิตตัวเองว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงนะเราจะนิพพานชาตินี้เพราะอะไรเพราะเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เกิดอีกก็ทุกข์อีกไม่ต้องการอีกแล้วนั่นคือความจริงฟ้าดินก็รับรองให้นี่คือบอกว่าตั้งจิตอธิษฐานแยกเป็นสองคำแล้วถ้าสมมติตั้งจิตอธิษฐานทุกวันอธิษฐานซ้ำๆทุกวันแต่เช้าตื่นมาก็เหมือนเดิมไปทำงานไปเรื่อยไปค่ะยังไม่เห็นว่าตัวเองเนี่ยจะไปถึงตั้งจิตอธิษฐานมันคนละเรื่องได้ยังไงถ้าคุณไม่มีร่างกายคุณจะทำงานไหมเพราะเรามีหน้าที่ไงหน้าที่อะไรหน้าที่ต้องหาเงินหาปัจจัยมากินมาใช้ทั้งตัวเราและคนที่เกี่ยวเนื่องนั่นคือหน้าที่แต่ถ้าเราไม่มีร่างกายตัวเดียวมันจะเหลือแต่จิตเหมือนจิตเทพพรหมเทวดาเนี่ยมันต้องทำงานตั้งจิตอย่างเดียวสำเร็จเลยคิดอย่างเดียวคราวนี้มันแยกกันนี่ส่วนที่ตั้งจิตนี้เป็นเรื่องของจิตจิตที่มองเห็นว่าเราต้องไปทำงานเราต้องมีร่างกายที่ต้องกินนะต้องใช้นี่คือภาระจิตที่มันมองเห็นความจริงตรงนี้ว่ามันเป็นทุกข์เราจึงตั้งจิตเมื่อร่างกายสังขารเราพังเมื่อไหร่เราไม่ต้องการเกิดอีกแล้วมันเป็นเรื่องของจิตที่โปรแกรมจิตไว้ว่าถ้ามึงตายเมื่อไหร่ร่างกายมึงตายเมื่อไหร่มึงพังเมื่อไหร่พอกันทีมันเป็นคนละเรื่องไหมเป็นการโปรแกรมจิตไว้ชีวิตหลังความตายกับหน้าที่ที่จะต้องทำคนละเรื่องกันนะทีนี้นึกว่าถ้าใครไปตั้งจิตอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันจะเบื่อขึ้นทุกวันแม้แต่งานยังไม่อยากทำเลยผมถึงบอกว่าจำเป็นที่ต้องลดกำลังลงสำหรับคนบางคนที่เขาตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้ทุกวันแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายแม้แต่สิ่งที่เคยทำมาตลอดชีวิตสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรทำบุญหรือหลายๆอย่างมันจะเริ่มเบื่อขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงตอนนั้นน่ะเข้าใจสภาวะความเบื่อมีสองอย่างเบื่อไม่จริงกับเบื่อจริงๆเบื่อไม่จริงก็คือคนที่ไม่ได้ตั้งจิตอย่างนี้เกิดความเบื่อก็มีนั่นก็คือความเป็นหนี้เป็นสินปัญหาภาระต่างๆที่แก้ไขไม่ได้แก้ไม่ตกแก้ยังไม่ได้เกิดความเบื่อหน่ายอันนั้นอ่ะเบื่อๆอยากๆถ้ามีเงินน่ะ